กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักนะหรือว่าต้องการตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีนะคะส่งข้อมูลมาที่ SMS ได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606นะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่24กันยายน2530ค่ะเวลาเกิด 11:09 น.วันพฤหัสบดีสมัครงานไว้จะได้หรือเปล่านะเมื่อไรครับแล้วก็ดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะพระเคราะห์ปีตกมหาอุดนะครับแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยเป็นอายุแต่กาลีมันจี้อยู่อันนี้คือปัญหานะครับก็มันมีทั้งดีและเสียฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือ 1. ลดทอนปัจจัยลบก็ของคุณเนี่ยอยากให้หาโอกาสไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธในทางวิทยาศาสตร์ครับคุณต้องขวนขวายให้มากขึ้นนะเพราะว่าเกณฑ์ชะตามันได้รับอิทธิพลจากกาลกินีแต่ถามว่ามีโอกาสสมหวังหรือไม่มองว่ามีอย่างช้าพฤษภานี้น่าจะสมหวังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเดียนะคะ7กันยายนค่ะ2537เวลาเกิดเที่ยงครึ่งพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลว่าปีนี้ก็เป็นราศีที่ต้องระวังก็คืออย่างช่วงเนี้ยพระเสาสถิตอยู่ในเรือนเงินก็ระวังปัญหาการเงินในระยะยาวหนี้สินก็ได้แล้วก็ในช่วงมีนาคมเนี่ยมฤตยูก็ยกเข้ามาเล็งลัคนาถ้ามีคู่ครองคนรักก็ต้องระวังนะครับหรือว่ามีความพลิกผันความวุ่นวายเกิดขึ้นกับชีวิตและถ้าถามว่าในแง่ของคดีความจะต้องระวังหรือไม่ก็อย่างที่เรียนไงมันมีโอกาสจะมีปัญหายุ่งวุ่นวายเกิดขึ้นฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงอะไรประนีประนอมได้ขอให้ทำและที่ผมทายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะเพราะว่าหลังวันเกิดปีหน้าราหูเป็นกาลีมีโอกาสจะเกิดปัญหาในเรื่องของขึ้นลงขึ้นศาลเหนื่อยกับเรื่องของคดีความครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมใจค่ะ21มิถุนายน2523นะคะเวลาเกิด 5:00 ตรงวันเสาร์ถามเรื่องของการงานคู่ครองโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36คือจริงๆมันก็ง้องแง้งถ้ากรณีถ้ามีคู่นะฮะก็จะง้องแง้งมาตั้งแต่ช่วงอายุย่าง35อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะครับแล้วก็แต่ว่าพอเลยเข้าย่าง36ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาถึงจะไม่ได้เลิศเลอแต่โดยรวมผมถือว่าก็ยังเบาลงนะเพียงแต่ว่าคงจะต้องพยายามประคับประคองให้ผ่านมิถุนายนนี้ไปให้ได้ในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็เด่นมากในช่วงหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงส่วนเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบฝากระวังอุบัติเหตุครับหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดพัทลุงค่ะพัทลุงนะครับพัทลุงเป็นคนลัคนาราศีกุมเนี่ยกุมเนี่ยระวังให้จงหนักนะราหูจะย้ายเข้ามาเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทก็อย่างที่เตือนเมื่อสักครู่นี้แหละนะในเรื่องของความรักคู่ครองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประภากรนะคะ24พฤศจิกายน2514ค่ะเวลาเกิดประมาณ 4-5 ทุ่มพุธกลางคืนจะขายบ้านได้เมื่อไหร่คะพุธกลางคืนตอนนี้ย่าง45นะครับสักครู่ครับเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินก็ในช่วงย่าง45เนี้ยนะครับหลักทรัพย์มีโอกาสที่จะสูญสลายก็พยายามปิดดีลการเจรจาโดยเฉพาะช่วงประมาณกลางปีนะถ้ามีโอกาสลองดูครับถ้ามันถูกต่อรองลงมาอยู่ในวิสัยที่พอรับได้พยายามปิดดีลให้ลงครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่24ตุลาคม2525ค่ะเวลาเกิด 17:25 น.วันอาทิตย์นะคะการงานการเงินสุขภาพครอบครัวเป็นอย่างไรทะเลาะบ่อย
ทำงานคนเดียวแล้วก็มีบุตร1คนค่ะกาลีจี้เรียนคู่อยู่ครับนะก็จะคล้ายกับคำพยากรณ์ท่านเมื่อสักครู่นี้เลยความจริงอ่ะปัตตานีเป็นกาลีตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแต่นี้เพิ่งเลยผ่านวันเกิดเข้ามาเบาลงแต่ยังมีอิทธิพลสัมพันธ์ถึงให้ชีวิตสัตว์นะเดือนละ10ตัวนะทำให้ต่อเนื่องเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนในแง่ของบุตรเนี่ยเวลาดูแลเลี้ยงดูอาจจะต้องให้เขาคิดและตัดสินใจอะไรบางอย่างโดยที่เราคอยกำกับดูแลอยู่ห่างๆเพราะจริงๆไปจับมือเขาทำจับมือเขาเขียนหรือสอนให้เขาคิดแต่เขาอาจจะไม่เชื่อนะทำตัวอย่างให้เขาดูดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ้งค่ะ2กันยายน2531นะคะเวลาเกิด 10:52 นวันศุกร์ดวงชะตาโดยรวมนะคะแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพว่าตาที่เป็นต้อหินจะหายหรือเปล่าดาวอาทิตย์เป็นอายุนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตาก็มีโอกาสประสบปัญหาสุขภาพอย่างที่คุณเป็นอยู่ฉะนั้นถามว่ามันจะอยู่กับเรานานไหมก็ตอบว่าอยู่กับเรานานถามว่าจะหายหรือไม่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษามากเป็นพิเศษในทางวิทยาศาสตร์ก็ว่ากันไปในทางโหราศาสตร์มันทำในเรื่องของแสงสว่างนะครับก็น้ำมันตะเกียงก็ได้ซื้อหลอดไฟถวายวัดนะครับหรือว่าบำรุงค่าไฟฟ้าก็ได้ลักษณะคู่ครองเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยผม จะเรียนอย่างนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะครับแต่ดวงนี้ไม่ได้ขาดหายในเรื่องของความรักนะเพียงแต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะคบหากันมากกว่าและปีจรเนี่ยถ้ายังโสดมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจและมีโอกาสจะได้เจอจากแวดวงการทำงานคู่จริงๆมีฐานะแต่ประเด็นสำคัญคืออยู่กันอย่างไรให้มีความสุขครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิพาค่ะ18พฤศจิกายน2493นะคะเวลาเกิดประมาณ 9:00 นถึง 10:00 นวันเสาร์ถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภและขอวิธีแก้ปีชงแสดงว่าเมื่อวานไม่ได้ฟังนะครับก็ปีลิงเห็นรูปลิงโลโก้น่ารักอยู่ข้างบนนะลิงก็คือนักกษัตริย์วอกปีนี้นะครับของคุณเนี่ยเข้าเต็มชงแปลว่าปะทะก็คือคุณเป็นคนนักกษัตริย์ขานนะก็ในทางการทำบุญหรือว่าให้ทานตามความเชื่อของไทยนะก็อยากจะให้หาโอกาสทำบุญลงศพก็ได้ครับบริจาคเงินให้กับมูลนิธิคนพิการก็ได้ครับรวมไปถึงในเรื่องของการบริจาคโลหิตถ้าทำได้อยากให้ทำแล้วก็ให้คุณนิพาไปที่ศาลเจ้าจีนในจังหวัดที่คุณอยู่นะครับเขาจะมีทางเจ้าที่เนี่ยคอยให้คำแนะนำอยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นการฝากดวงชะตาให้เทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาเนี่ยไทยสวยเอี๊ยะท่านดูแลก็เข้าไปถึงก็จะให้เขียนแบบฟอร์มนะครับแล้วนำเอกสารดังกล่าวเนี่ยไปอธิษฐานจิตนะครับหลังจากนั้นก็จะทำพิธีปัดออก12ครั้งนะให้สุดแขนแบบนี้แล้วก็ให้ฝากแผ่นดวงชะตานั้นน่ะให้กับทางวัดหรือว่าที่ทางศาลเจ้าจีนเพื่อจะได้นำเข้าพิธีอธิษฐานจิตให้กับทุกๆคนที่เข้ามากรอกข้อมูลดังกล่าวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสายฝนนะคะ8พฤศจิกายน2514ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงนะคะถามเรื่องของครอบครัวตอนนี้แยกกันอยู่กับแฟนจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะสักครู่ครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักช่วงนี้ถ้าถามนะว่าโอกาสจะได้กลับมาใกล้ชิดจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะเป็นช่วงปลายปีก็ได้นะครับอาจจะเป็นช่วงปลายปีก็ได้นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ครับถ้าจะมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตของคุณนะฉะนั้นก็พิจารณาให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรค่ะ6ธันวาคม2513นะคะเวลาเกิด3ทุ่ม25นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินถามเรื่องความรักนะคะส่วนการงานเรียนตัดผมชายค่ะจ้ะก็ถ้าถามว่าอาชีพถ้าเทียบกันระหว่างบาร์เบอร์กับซาลอนเนี่ยบาร์เบอร์ก็ถูกทางแล้วแต่มีเงื่อนไขก็คือถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานไปถึงเกิดจังหวัดกอไก่แต่ทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพนี้จังหวัดขอไข่สมรูปและเงื่อนไขที่2ร้านสถานที่ตั้งเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่าอยู่ติดถนนใหญ่นะตรอกซอกซอยทำเลดีๆไต่ถุนคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับหรือแม้กระทั่งในตลาดนะตรอกซอกซอยที่คนพลุกพล่านตรงเนี้ยอันนี้จะช่วยทำให้สมรูปมากขึ้นแต่มาถูกทางครึ่งนึงแล้ว
นะยืนยันว่าบาร์เบอร์ดีกว่าซาลอนสำหรับคุณครับ SMS ต่อมาค่ะอ๋อนี่ไงทำต่างทิศทางเข้าเกณฑ์คุณอรุณนะคะ11ตุลาคม2525นะ 9:20 นาทีวันจันทร์การเงินปีนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าค่ะครอบครัวเป็นอย่างไรส่วนงานต้องย้ายไปทำที่ต่างจังหวัดหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะพฤษภาอังคารเสาร์อยู่แล้วนะแต่ปีนี้เป็นสีก็อย่างนี้ผมตอบแบบนี้นะก็ต้องประคับประคองหน่อยแหละและที่สำคัญอย่าปล่อยให้บุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันห่างเหินนะครับส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงความจริงในศักราช2559เนี้ยมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ผมฝากระวังนะครับฝากระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะของคุณเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณถวายข้าวสารถุงที่วัดทุกเดือนเลยครับในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอัตตพลวันเดือนปีครับคุณอัตตพลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่27มกราคม2525ครับกี่โมงคะประมาณช่วงเช้าครับประมาณ10โมงถึงเที่ยงครับประมาณนี้จำไม่ได้10โมงถึงเที่ยงวันอะไรเอ่ยวันพุธครับพุธกลางวันนะตรงกับพุธกลางวันเกิดจังหวัดอะไรครับอุดรครับอุดรธานีสักครู่ครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับผมนะครับอีกไม่กี่วันอ่ะก็ขออนุญาตอวยพรนะขอให้มีความสุขมากๆปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าสำหรับคุณอัตพลเนี่ยไม่ดีเลยถูกไหมใช่ครับจริงๆเนี่ยกาลีเนี่ยจี้เรือนคู่ถ้าคุณมีคู่คุณจะมีปัญหาครับตอนนี้เป็นยังไงมีปัญหาเลิกงานครับเพิ่งเลิกปีนี้ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับอันที่หนึ่งที่แล้วครับขอโทษมันข้ามปีมาแล้วก็คือในช่วงอายุย่างที่ผ่านมาถูกไหมในช่วงย่าง34นี่แหละนะครับอันที่สองเนี่ยตอนนี้ที่เห็นในดวงนะที่ผมเป็นห่วงมากๆเลยอ่ะจะเป็นในเรื่องของการเงินนะตอนนี้ต้องผมใช้คำว่าขัดสนอ่ะใช่ครับมีหนี้ยังช่วงนี้ครับมีหนี้ยังไม่มีหนี้ครับตอนนี้ตกงานครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเงินเก็บแทบจะหมดแล้วเนาะนะครับใช่ครับ34เดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดแป๊บนึงเอาเรื่องดีๆก่อนนะความรักคุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ใกล้ชิดผูกพันเป็นเรื่องเป็นราวและที่สำคัญเกณฑ์งานใหม่ขึ้นนะพูดง่ายๆเนี่ยหลังวันเกิดย่าง35เนี่ยวงกลมตกด้วยนะในเรื่องของคู่ในเรื่องของงานจะดีทั้งสองเรื่องแต่เรื่องเดียวที่ยังเป็นห่วงอยู่คือเรื่องเงินนะอย่าให้ใครขอยืมอย่าให้ใครขอยืมนะครับแล้วก็แน่นอนครับการขวนขวายเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งงานทำที่ดีอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณแต่ผมเรียนให้ทราบว่าหลังวันเกิดแล้วเนี่ยงานทายดีรักทายดีแต่เงินยังตึงอยู่ครับมีเกณฑ์จะได้งานหรือใช่ไหมครับมีฮะเกณฑ์งานใหม่ขึ้นนะครับแต่แน่นอนคุณต้องขวนขวายแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษพอจะมีไหมเจ้านายเก่าหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายพวกนี้พยายามเข้าหาครับนะหลังวันเกิดฝากทำบุญครับทุกครั้งที่เข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงให้สม่ำเสมอครับแล้วเกณฑ์จะดีขึ้นไหมครับปีนี้ก็หลังวันเกิดดีขึ้นเพราะปีที่แล้วมันแย่จริงอ่ะที่ผมทายนี่คือการีจี้ทุกเรื่องก็เรียบร้อยนะใช่ครับแต่ว่าแย่มากครับแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่แน่นอนอีกครึ่งนึงมันอยู่ที่ตัวเราเกณฑ์มันดีการขวนขวายเป็นหน้าที่ของคุณแล้วก็อย่าลืมทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนครับแล้วแฟนเก่ามีโอกาสที่จะมาหากันไหมครับถ้าจะกลับก็จะกลับในช่วงย่าง35แต่ไม่ต้องห่วงถึงยังไงก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแล้วว่ากันตามทรงดวงแนวโน้มน่าจะเป็นคนใหม่ครับจ้ะครับผมตามนั้นนะครับโชคดีครับค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมากันต่อที่ SMS นะคะคุณเอกพงศ์ค่ะ27กันยายน2531เนี่ยเวลาเกิดบ่ายโมง12นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดจันทบุรีค่ะบ่ายโมง12นาทีนะครับจันทร์จอดจานอ
ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับงานเงินโชคลาภเงินที่กู้ไว้จะได้คืนหรือเปล่าครับของคุณเข้าช่วงย่าง28ปีที่แล้วทวงยังไงก็ไม่ได้นะปีนี้ค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาดาวการเงินแข็งแรงขึ้นนะครับเกณฑ์ในเรื่องของคนที่เป็นลูกหนี้ก็ทุเลาเบาบางลงค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาผ่อนชำระก็ได้ครับนะเสี่ยงโชคไม่เอาแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ถามนะผมจะเตือนในเรื่องของความรักกรณีถ้าคุณมีคู่ครองประคับประคองหน่อยหรือว่าดูแลสุขภาพคนรักบ้างถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานก็ถือว่ามีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีโดยรวมแล้วดีแต่จะเตือนในเรื่องของความรักหรือสุขภาพของคนรักครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจินตนานนะคะ6มิถุนายน2512ค่ะเวลาเกิด 18:00 น.ตรงดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะบุตรทั้ง2คนเป็นอย่างไรรวมไปถึงการทำบุญเสริมแล้วก็เรื่องคู่ครองค่ะในส่วนของบุตรเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนโตไม่ดีนะแต่อยากจะบอกว่าเจ้าคนเล็กเนี่ยก็อีกหน่อยพอสูงว่าโตขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีความใกล้ชิดผูกพันเอื้ออาทรนะแต่คนโตบางทีอาจจะมีเชื่อมั่นบ้างดื้อรั้นบ้างหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันแต่ก็ในแง่ของสายสัมพันธ์ก็ไม่ได้ถึงขนาดย่ำแย่นะครับการทำบุญเสริมชะตาของคุณปีจอนี้ให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้และปัตตานิกาลีเนี่ยความรักคู่ครองปีนี้มีระยะห่างให้กันบ้างพ้นมิถุนาไปแล้วจะดีขึ้นครับเอาล่ะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ